สวัสดีครับผมปอนครับโอครับคลิปค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอดทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรชั่นกับแอนิเมะมหาศึกรักพิภพใน EP ที่89วันเองนะครับผมก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วโหเศร้ามากเนาะครับผมฝั่งนั้นน่ะของซูยิซุนก็หลังจากที่แบบว่าการหายตัวไปเนาะของหลัวเฟิงก็ทำให้อี3ตัวบาทพวกนั้นเนี่ยมันก็มาหาเรื่องแล้วก็มาขโมยพวกไอคริสตัลดอกพฤกษาต่างๆที่เก็บเอาไว้ไปหมดเลยแล้วก็โหใช้พลังจิตโจมตีซูยิซุนอีกทีนึงเนาะซูยิซุนก็ตอนแรกก็เกือบจะไม่ไหวเลยแต่ก็ยังดีที่แบบว่าคลอดออกมาได้เนาะแล้วก็เลยแบบโอ้ยพ่อเอ้ยรีบกลับมาเถอะรีบกลับมาแก้แค้นให้หน่อยนะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเชิญตัวอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่89นะครับที่เราเห็นครั้งที่แล้วในเอ็นคิดิตเนาะไม่ตายหรอกจ้ะไฟเลยนี่อยู่กับหลวงเฟิงได้นานมากเลยอ่ะใช่อยู่ด้วยกันได้นานมากขอเป็นร่างนี้กลับไปได้นะบอกเลยกลัวแน่กลัวทั้งเมืองอ่ะโอเคไม่ตายจบชุดเหมือนตอนเสียอู่ฟื้นเลยเฮ้ยโทมัสรู้ว่าไม่ตายรับเร็วดีใจได้เลยอ่ะลูกฟัง
รุปซีซินคิดว่าเป็นนี่โลกหลังแห่งความตายเออได้ป่าวะมาอย่างไวโทรไปด้วยไปจัดการพวกนั้นก่อนโอเคทำถูกแล้วเออมีความสุขกันได้มากๆพวกมึงอ่ะเออเต้นไปเลยเต้นไปเออเต้นไปมาแล้วเล่าดีหรอมึงอาจจะเป็นเล่าแค่สุดท้ายเขาแบบค่อยๆจัดการทีละคนด้วยนะโอ้โหป๊าดโอ้ยเฮ้ยนี่ลูเซอร์มาแล้วไม่รอดหรอกตายเป็นเดียวกันโอ้ยโอ้ยไปเลยจุดสีพลังจิตไปมาหนึ่งปะลุยต่ออ๋อขับรถแบบสบายใจเย็นไห้สุดเข้ารายงานเร็วเว้ย医生说沿海先生的身体没有任何损伤甚至所有指标都非常正常是精神念力攻击灵魂才会造成这样的死法这么低级的压力法克尼和鲁这种行星级一级没能力杀死沿海的对，他们都死了。伊斯特的尸体我是亲眼看到的。罗峰声音奇迹消失，也是全球直播。等等，从头到尾没有罗峰的尸体，难道他还活着？哪里有？羊羊羊羊，刚刚看到我海了。ก็เราฝั่งอินเดียป่ะมองไม่เห็นหรอกสิอุ้ยสแกนเลยอะสแกนอยู่ไหนเอ่ยหรือฝึกคนที่สองวะโอ้รถอินี่รถคิดว่าเขาตายไปแล้วเออ你和陆是我也害死了什么我也是罗峰杀的你现在往上躲起来罗峰不是死了没谈了没谈了没谈了我现在怀疑他根本没死没死来了โอ้โหเรารุนแรงกว่าเยอะไอ้นี่แหละจ้าตัวดีใช่นี่แหละตัวดีเลยเอาให้หนักป้าโอ้ยโอ้ยอ๋อยังใช้พลังหรอจะสู้จะสู้เอออธิบายอะไรหยุดหยุดจะหยุดไม่ต้องพูดลงไปค่ะทะลุไปถึงชั้นสุดท้ายเออไปถึงนรกเลยมึงเนี่ย
哦，比较轻声掩饰。哦，喂，八八八，就แอกเลยอ่ะไม่ต้องปั๊มแล้วไม่ต้องปั๊มแล้วล่ะมันจะทรงคือสายด้วยใหญ่หรอใหญ่สุดหรอมึงชาอีกเฮ้ยอุ้ยหายเลยโอ้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 ยลนลนลนฉันไม่มีที่หนีได้ก็อยู่เฉยๆเนาะไม่ต้องหนีหรอกหลั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 กทำอะไรจะทำอะไรรายงานข่าวอ่ะลูกใส่ร้ายเหรอเราจะใส่ร้ายละไม่ก็เรียกนักข่าวมาเพื่อหลัวเฟิงไม่กล้าทำอะไรแต่ถ้าทำก็คือทั่วโลกเห็นเชสติเขาจะเป็นที่ชาวสังคมยินดีที่ไทยว่าของนี้อวยอวยที่ชื่อนี้ชื่อขอเป็นอวยแทนผมให้เขาจริงอย่างนั้นผมไม่ทําให้เสียใจอีกครั้งโอ๊ยโอ๊ยอีควายของผมก็ไม่ได้มีคนที่มองหัวผมในชื่อนี้ชื่อ啊你们猜的没错我今天要宣布的消息就是罗峰他还活着ตัวเองจะได้รอดดีป่ะใช่โอ้ยตื่นเต้นนอนไม่หลับสิกลัวตายไงสวัสดีครับผมชื่อโรเบิร์ตผมเป็นนักข่าวสาวๆทีวีบอกว่าผมกำลังไม่ตายเมื่อกี้ไม่ได้รับโทรศัพท์เหรอเออน่าจะแบบว่าไม่มีสติหรอกซึมซึมแต่ก็เหมือนรู้อยู่นะเหมือนรู้อยู่เออแต่ก็เหมือนรู้อยู่เอาแล้วอะไรชี้อะไรเขามาแล้วแต่เขามาทำอะไรเออแคร์ไหมดีกว่าตอนนี้หนูคิดว่าเขาไม่น่าจะกล้าฆ่าใช่ที่ว่าไม่แคร์หรอกโอ้ยโตแล้วอินนี่มันสตอร์มาแหล่จริงๆเว้ยตายตรงนี้แหละตายเถอะมึงอ่ะโอ้ยปากกูว่าไม่แคร์หรอกเอาจริงมีวิธีทั้งฆ่ามึงต้องมากมายมาแล้วว่ะเอาเลยดูตรงนี้แหละเอาไว้ดูนี่เฮ้ยหลุดเลยกลับเข้าได้ไหมไม่แคร์ไม่แคร์ของไม่แคร์ของจริงอ่ะไม่จำเป็นต้องแคร์เอาเลยเอาเออพักโอ้เออทุกคนกลัวเลยทีเดียวไม่แคร์จริงๆว่ะเออไม่สนนะ
ไม่แคร์จ้ะบอกเลยบอกเลยใครจะไปแคร์เออมันเขาแบบมันทำในคนในครอบครัวเราเนาะมันก็แบบถึงไม่ต้องสนใจแล้วอาภาพตอนเนี้ยคนอื่นอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงมาฆ่าตรงนี้ก็คงเห็นว่าเป็นความรุนแรงดูนี่นั่นเพราะว่าทุกคนไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแถมไอ้นี่มันก็เพิ่งพูดถึงแบบว่าเพิ่งสรรเสริญหลัวเฟิงไปอะไรอย่างเงี้ยเออตอนหลังจากเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าทุกคนอาจจะแบบกลัวแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นเอฟเฟคตามมาอีกทีนึงแต่ว่าในบางคนในกลุ่มแบบว่าประชาชนก็พอจะรู้ฤทธิ์เดชของอีสามคนนี้อยู่แล้วว่ามันทำอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีคนที่อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต่อต้านเขาเรียกว่าอะไรอีกแบบนึงนะอาจจะแบบเชียร์เข้าใจเชียร์ให้แก้แค้นอะไรแต่เหมือนฝั่งคนที่เป็นแบบว่าเป็นนักสู้จริงๆอ่ะเขาก็ดูแบบว่าไม่ชอบไอ้สามคนนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะสมาพันธ์ HR เนาะก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้สามคนนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรอยู่แล้วที่จะต้องมาสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้เอสกินเองมันก็มองแค่ว่าอุ๊ยฉันทำขนาดนี้แล้วเขาคงไม่เขาไม่ฆ่าฉันหรอกคงไม่กล้าฆ่าต่อหน้าคนทั้งโลกใช่อะไรเงี้ยแต่ปรากฏหารู้ไหมเขาไม่แคร์จ้ะเพราะว่าทำไมเขามาเพื่อฆ่าอย่างเดียวแล้วแบบโหต้องยอมรับว่าฆ่าแต่ละคนคือโหดแบบโหดมากแล้วแบบระดับมันต่างกันด้วยไงของหลวงเฟิงตอนนี้เป็นแบบอุกาบาตใช่ป่าววะใช่ป่ะระดับดาวอุกาบาตป้าที่หลวงเฟิงพูดไม่รู้เหมือนกันไม่รู้รู้แค่ว่ากระดิกนิ้วก็ตายแล้วโจมตีจิตวิญญาชอบสุดคือเหยียดไห่คือแบบว่ากำลังแบบว่าริมรถไวน์เนาะในห้องตัวเองอย่างเพลิดเพลินสักพักหนึ่งเฮ้ยอะไรวะมีผีเหรอปกติแบบไม่เคยมีใครแบบว่าฉันเนี่ยระดับดาวเคราะห์3ใช่ปกติตรวจจับได้ถ้ามีใครเนี่ยต้องรู้แล้วไม่มีใครกล้าที่จะมาทำแบบเหมือนผีหลอกฉันแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏมาแบบเดียวยิ่งกับผีหลอกอีกเร็วมากตายเลยทันทีนะส่วนของฝั่งอีกคนนึงที่เป็นชาวอินเดียเนาะคนนั้นก็โหตายโหดเหมือนกันไอ้นี่ยิ่งตัวดีเลยใช่เพราะเป็นคนทำใช่ทำร้ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแบบโหโดนแบบหนักแบบหนักมากไม่ชอบโดนว่าเป็นหลัวเฟิงแบบว่าคนที่สองคนที่สองอะไรอย่างงี้มีก็บอกว่าไม่ชอบคนตายแบบนั้นหรอจะอาก้ามาเทียบคนอย่างฉันแบบเอาอะไรมามั่นเลยก่อนตายซะมึงก็เทียบไม่ได้ไงก็เห็นแล้วก็เลิกมั่นเลยดับบ้านโอเคก็ถือว่าเป็น EP ที่สมน้ำสมเนื้อเนาะตายหมดเลยแล้วจากนี้ก็มาดูเอฟเฟคกันต่อว่าหลังจากนี้แบบว่าจะเป็นยังไงแต่อีกสิ่งนึงที่ดีข่าวดีก็คือซีซินก็กลับมาแล้วแล้วก็มีล่ามาตัดด้วยอยู่ถึงช่วง 1,000 ยุคสมัยใช่ป่ะ 1,000 แบบ 1,000 ปีแหละประมาณนั้นอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบก็จะอยู่กับหลัวเฟิงไปแบบอีกนานแสนนานเนาะอะไรอย่างงี้แต่ว่าทางเดียวที่ถูกทำลายก็คือถูกทำลายจิตวิญญาณเหมือนกันแต่ว่ามีหลัวเฟิงปกป้องอยู่ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเป็น EP ที่ครบจบใน EP เดียวไม่ต้องมานั่งเซ็งค้างตึ่งอะไรให้มันวุ่นวายจบตรงนี้ต่อจากนี้ไปก็โอเคไปอีกเรื่องนึงแล้วกันอะไรอย่างงี้เนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมซีซั่นกับแอนิเมะมาสึกในEP ที่89นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ที่1กับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ